แล้วต้องบอกว่าอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับซึ่งรอบแรกพวกเราก็มาอีกรอบนึงเป็นรอบคัดเลือกของตัวแทนภาค1ครับผมซึ่งรอบนี้ก็เป็นรอบชนะเลิศด้วยครับอันดับแรกก็พวกเราก็ซีเอ็นก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านเลยนะครับผมน้องๆทุกคนที่ได้รับรางวัลนะครับพวกเราก็ดีใจด้วยนะครับส่วนน้องๆคนไหนที่ไม่ได้รับรางวัลไม่เป็นไรนะครับขอให้สู้ต่อไปพวกเราพ็อกซี่ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆครับเป็นความสามารถของน้องๆแล้วเป็นไงบ้างครับก็จริงๆแล้วก็เรียกว่าน้องๆทุกคนมีความสามารถเก่งมากๆเลยครับผมก็แอบเห็นผ่านไลฟ์อยู่แวบๆเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ทุกๆคนมีศักยภาพเพิ่มมากครับผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนไทยของเราจริงๆเก่งมากๆเลยนะครับอาจจะขาดแค่การสนับสนุนที่ต้องเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองครับผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ครับอยากจะฝากอะไรกับน้องๆครับว่าเออมีฝันอยากเป็นศิลปินเหมือนพวกเราก็สำหรับคนที่น้องทุกคนเลยครับผมที่มีฝันผมเชื่อว่าฝันที่ไกลไปถึงกับผมมุ่งมั่นแล้วก็มีความฝันเติมแพชชั่นกับมันเรื่อยๆครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งต้องเป็นวันของน้องคนแน่นอนครับเปิดปีใหม่มาแล้วเจอแฟนๆเป็นไงบ้างสำหรับพวกเราเป็นไงบ้างครับก็ดีใจมากๆครับผมก็จริงๆก็ที่ผ่านมานี้คือเป็นงานที่เจอแฟนๆเยอะมากๆแล้วก็แบบขอบคุณยูเซอร์ทุกคนที่ให้กำลังใจพวกเรามากขนาดนี้ครับผมดีใจมากๆที่แบบเปิดมาแล้วแบบได้พลังงานกลับมาแบบเต็มอิ่มมากๆจริงๆแล้วก็อย่างก่อนวันนี้ก็กลับมาด้วยแบบ6คนเต็ม6คนครบครับผมแบบว่า6คนพ็อกซี่6คนนะเรียกว่าปีที่ผ่านมาคือพวกเรานี่คือแบบประสบความสำเร็จอย่างมากเลยเรารู้สึกอยากจะขอบคุณแฟนๆมากครับพวกเราจริงๆก็เชื่อว่าพวกเราก็กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางเรื่อยๆครับยังไม่เคยคิดว่าพวกเราแบบถึงจุดหมายแล้วหรือประสบความสำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าระหว่างทางนี้มันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีผู้คนคอยซัพพอร์ตพวกเรานะครับทั้งยูเซอร์เองหรือว่าทีมเบื้องหลังทีมงานพวกเราเองที่แบบตั้งใจกันมากๆก็ปีที่ผ่านมาพวกเราก็สนุกกันมากๆแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายจริงๆครับแล้วก็เชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของพวกเราทุกคนดีใจไหมครอบครัวเราเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแฟนคลับเราเยอะขึ้นกว่าเดิมก็ดีใจมากๆครับที่เหมือนเราแบบเติบโตกับยูเซอร์ไปด้วยกันบอกว่าครอบครัวเราจะใหญ่กว่านี้แน่นะครับก็จะมีผลงานอะไรบ้างในปีนี้ครับถามน้องชายผมเลยครับแน่นอนครับยังไงครับน้องลีผลงานในปีนี้ก็ที่ประกาศไปในปีที่แล้วปลายปีที่แล้วก็คือพวกเราปีนี้จะมีโซโล่ครับผมก็อยากทุกคนรอติดตามนะครับผมส่วนผลงานอื่นเนี่ยก็อาจจะมีมาให้ทุกคนได้ติดตามเรื่อยๆครับผมไม่ต้องห่วงแน่นอนครับเรียกว่าปีนี้คือต้นปีนี้คือเตรียมตัวยังหนักเลยไหมสำหรับพวกเราเองเราก็กำลังเตรียมพร้อมที่จะปล่อยโซโล่ของพวกเราครับผมก็6คน6สี6สไตล์6รสชาติครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามจริงๆแต่ของ Official เดี๋ยวประกาศคงมีสปอยเล็กๆน้อยๆแหละแต่พวกเราจะไม่สปอยจะเซอร์ไพรส์ขนาดไหนในความรู้สึกผมว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นโซโล่แรกของพวกเราทั้ง6คนด้วยนะครับแล้วเหมือนพวกเราทุกคนก็จะมีส่วนร่วมกับเพลงโซโล่ของเรามากขึ้นมีส่วนร่วมในการคิดแล้วก็ในการสร้างความเป็นตัวตนของเราผ่านบทเพลงของแต่ละคนเลยซึ่งเอาจริงนะครับพวกเราก็ยังไม่รู้ละเอียดอะไรแน่ชัดเท่านั้นก็ติดตามเราพี่เชลครับน่าจะทยอยอัปเดตเรื่อยๆครับแต่ว่าอย่างพี่กันนี่เพิ่งมีพีโซโล่ไปหรือเปล่าครับนิดหน่อยครับผมก็มีโอกาสครับทางผู้ใหญ่ครับผมก็ได้ให้โอกาสผมได้ร้องเพลงประกอบละครครับประกอบละครแค่ว่าเราจะได้ความไปเห็นความเป็นตัวตนในโซโล่เดี่ยวของแต่ละคนที่จะออกมาแบบชัดเจนมากกว่าเดิมใช่ครับก็จะได้เห็นสีของแต่ละคนชัดมากขึ้นครับผมมันจะมีไลฟ์สไตล์อื่นอะไรเข้าไปในโซโล่เดี่ยวของเราเองมั้ยครับก็เชื่อว่าก็เชื่อว่าพ็อกซี่ทุกคนแต่ละคนแบบว่ามีรสนิยมมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสีสันที่แตกต่างกันไปที่พอมารวมเป็นพ็อกซี่แล้วมันเจ๋งมากแต่คราวนี้เราได้เจาะลึกไปถึงคาแรคเตอร์หรือว่าแบ็คกราวด์ของแต่ละคนจริงๆว่าเฮ้ยเราฟังเพลงอะไรมาเรามีรสนิยมความชอบอะไรยังไงก็จะมาใส่ในโซโล่จริงๆแต่ว่าอาจจะแบบสับขาหลอกได้จะมาสับขาหลอกได้แล้วใครจะสับขาหลอกเยอะสุดนะพี่กันครับพี่กันพี่กันกันนะกันได้หรอเอาจริงผมยังไม่รู้ของผมเลยฮะเฮ้ยต้องรอติดตามครับสนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอนกำลังปรุงอยู่สุดท้ายฝากนิดนึงฝากติดตามผลงานของพี่ที่จะเกิดขึ้นมาทำมามิสเตอร์โซเชียลครับผมก็ขอฝากโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของเรานะครับเพราะว่าพ็อกซี่ห้องแล้วก็เรามีเพลงซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานะครับตะปาคอนเทนต์เองครับผมเป็นบางชิ้นที่เอาแพลตฟอร์มฝากตัวมิดเดิลยูทูบครับแล้วก็ฝากทำแชร์ลิงก์แมชแชร์ตะปาแชร์ลิงก์ให้เราครับแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมีโปรเจกต์โซโล่ก็ติดตามนะครับครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับพวกเราก็ยังมีซีรีส์นะครับที่เพิ่งออนแล้วจบไปนะครับกับซีรีส์ My Tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนนะครับผมก็ใดๆก็สามารถรับชมได้นะครับทางช่อง YouTube ของเรา Proxy นะครับผมก็ไปดูกันเยอะๆนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณมากๆ
Welcome to Star Society.